2โจบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม1เท่ากับ72คะแนนความแปรปรวนเท่ากับ600ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก1คนซึ่งสอบได้60คะแนนทำให้ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปเป็น70ความแปรปรวนข้อมูลชุดใหม่เนี่ยเท่าทับเท่าไรมาดูข้อนึงความแปรปรวนคืออะไรรู้จัก SD ป่ะ SD คืออย่างงี้ใช่ไหม SD กำลัง2เท่ากับความแปรปรวนก็ข้อนี้มันบอกว่าความแปรปรวนมันเท่ากับ600 SD ส่วนละความแปรปรวนก็คือเท่ากับซิกมา x ส่วน n ฮะกำลัง2ลบด้วยมิวสแควร์จำส่วนนี้ไว้ไอตัวกำลัง2นี่คือความแปรปรวนอยู่แล้วนะความแปรปรวนเท่ากับซิกมา x กำลังซิกมา x ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วยมิวสแควร์มิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรกำลัง2โอเคได้นะมาดูจากสูตรนะอันนี้เราหาได้ใช่ไหมนี่เรารู้สิ่งเราต้องหาก็คือ n ว่ามีกี่คนมิวใหม่คือเท่าไหร่โจถามอะไรเราโจบอกว่าค่าเฉลี่ยเดิมมันเท่ากับ72มิว1เท่า72ใช่ไหมซิกมา x มันก็ต้องกับเท่าไหร่72 n ถูกไหม n นี่คือ n เก่า72 n 1ความแปรปรวนเท่ากับ600ถ้าเพิ่มอีก1คนซึ่งสอบได้60คะแนนทำให้ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนเป็น70เพิ่มอีก1คนจะได้คะแนนรวมต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่อีก60เพราะฉะนั้นมิว2มันเท่ากับ72 n 1บวก60หารด้วย n 1บวก1โดยได้มิว2เท่ากับ70จะได้ว่า70เท่ากับ72 n บวก60หารด้วย n บวก1แก้สมการนี้ย้ายไปเป็น70 n บวก70เท่ากับ72 n บวก60อันนี้เหลือ 2n ฝั่งนี้เหลือ10เพราะฉะนั้น n เท่ากับ5แสดงว่าตอนแรกมี5คนใช่ไหมแล้วตอนหลังเพิ่มไป1ก็เป็น6คนเรามาดูค่าความแปรปรวนความแปรปรวนเท่ากับซิกมา x กำลัง2ส่วน n ทั้งหมดเดียวกำลัง2ใช่ไหมลบด้วยมิวสแควร์ซิกมา x คือเท่าไหร่ซิกมา x คือเท่าไหร่ซิกมา x มันมีค่าเท่ากับคิดซิกมา x คืออันเก่าอ่ะมีเท่าไหร่ซิกมา x เท่ากับ72คูณ5บวก60ใช่72คูณ5ก็เป็น360บวก60ก็เป็น72คูณ5แล้วบวกได้60 n รวมคือเท่าไหร่6นิวคือ70กำลัง2อันนี้ยกกำลัง2ด้วยนะก็มีค่าเท่ากับ72คูณ5เป็นเท่าไหร่2คูณ5เป็น360บวก60เป็น420กำลัง2ส่วน6ลบ70กำลัง2กดเครื่องคิดเลขเร็วเจ็บ2 420กำลัง2เท่ากับหาร6
สุดท้ายแล้วอ่ะพอลบกันมันจะเท่ากับ520นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ520จบไปแล้วครับลองทวนอีกทีก็คือเราหา n มาให้ได้พอหา n มาให้ได้ปั๊บเรามาแทนในสูตรนี้ก็จะได้คำตอบมาจบไปแล้วครับข้อที่42